นำมวล M และ 2M ไปติดที่ปลายทั้งสองข้างของสปริงเส้น1ให้มวลทั้งสองอัดสปริงทั้งสองเข้าไปจนกระทั่งมีพลังงานสะสมอยู่ในสปริงเท่ากับ60จูลจงหาว่ามวลแต่ละก้อนจะมีพลังงานจนเท่าไรเมื่อถูกปล่อยให้สปริงดีดออกมาเราจะมาดูวิธีการทำโจทย์ข้อนี้กันนะครับเราใช้เรื่องโมเมนตัมช่วยในการทำโดยสูตรก็คือซิกมา P ก่อนชนเท่ากับซิกมา P หลังชนผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังชนเราจะเรียกว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมเรามาดูกันเลยนะครับโดยตอนแรกโมเมนตัมไม่มีนะครับจะเป็น0ตอนหลังก็คือมวล M เราจะกำหนดให้ตอนออกไปนะครับ M จะขึ้นด้วยความเร็ว V1 และ 2M เนี่ยจะขึ้นที่ด้วยความเร็ว V2 โดยเราจะกำหนดทางขวาเป็นบวกมวล M ต้องอย่างเรากำหนดทางขวาเป็นบวกก็ต้องคูณกับลบ V1 บวกกับ 2M คูณกับ V2 จะได้ว่า V1 เท่ากับ 2V2 เป็นสมการที่1ก่อนนะครับเราจะรู้ว่าพลังงานสปริงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลังงานจนเราก็ใช้พลังงานสปริงคือ60จะเท่ากับพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นก็คือ1ส่วน2 mv 1กลาง2บวก1ส่วน2คูณ 2m คูณ v2 กลาง2แล้วก็แก้สมการออกมานะครับ60จะเท่ากับ1ส่วน2 mv 1กลาง2บวก1ส่วน4 mv1 กำลัง2เนื่องจากเรารู้ว่า v1 เท่ากับ2 v2 จริงแท้เป็น v1 ออกมาได้เลยจะได้ว่า1กำลัง2 mv1 กำลัง2บวก1กำลัง2คูณ1กำลัง2 mv1 กำลัง2จะได้60เท่ากับ3กำลัง2 ek1 นะครับซึ่ง EK1 ก็คือ1กำลัง2 MV1 กำลัง2โดยเราก็หา EK1 ออกมานะครับต้องหาว่ามวลแต่ละก้อนมีพลังงานเท่าใดเราจะได้ EK1 ในตรงนี้ก็คือ40จูล EK2ก็คือมวลของก้อน 2m ก็จะต้องเป็น20จูลเนื่องจากต้องรวมกันได้60จูลครับเราจึงได้มวลก้อนแรก40มวลที่2 20เป็นคำตอบของข้อนี้ครับเรามาทบทวนวิธีการทำอีกรอบหนึ่งก่อนอื่นเราจะอ่านโจทย์ซ้ำอีกรอบนะครับนำมวล m และ 2m ไปติดไว้ที่ปลายทั้งสองข้างของสปริงเส้น1ให้มวลทั้งสองอัดสปริงทั้งสองข้างเข้าไปจนกระทั่งมีพลังงานสะสมอยู่ในสปริงเท่ากับ60จูลจงหาว่ามวลแต่ละก้อนจะมีพลังงานจนเท่าใดเมื่อถูกปล่อยให้สปริงดีดออกมาเรามาทบทวนวิธีการทำกันนะครับก่อนอื่นเราก็จะใช้สูตรซิกมา P ก่อนชนเท่ากับซิกมา P หลังชนสูตรนี้เรียกว่ากฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับสำคัญมากต้องจำกาดาวไว้เลยเมื่อเราแทนค่าออกมาจากสูตรอนุรักษ์โมเมนตัมเราจะได้ V1 เท่ากับ 2V2 และเรารู้ว่าพลังงานจนของสปริงจะเปลี่ยนพลังงานของสปริงจะเปลี่ยนค่าไปเป็นพลังงานจนก็ได้พลังงานจนพลังงานของสปริงคือ60จะเปลี่ยนไปเป็น 1/2 MV1 กำลัง 2 บวก 1/2 คูณ 2M คูณ V2 กำลัง 2แต่เรารู้ว่า V1 เท่ากับ 2V2 เราจึงแทนต่อ V1 ใน V2 ใน V ด้วย V1 แทนได้เลยจะได้ค่าออกมาเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้ค่าออกมาเป็นอย่างนี้เราจะหาค่าออกมาจะเป็น1ส่วน2 MV1 กำลัง2คือตรงนี้นะครับแต่เราจะแทนด้วย EK1 เนื่องจากโจทย์ถามแค่พลังงานจนไม่ได้ถามอีกย่อยว่ามวลหรือว่า V1 คือเท่าไ
หลังจากนั้นเราได้ EK 1แก้ออกมาจะได้เป็น40จูลแต่เนื่องจากรวมกันจะต้องได้เท่ากับ60ใช่ไหมครับ EK 2จึงคือ20จูลเราจึงได้ว่าพลังงานของก้อน M คือ40พลังงานของก้อน 2M คือ20คือคำตอบของข้อนี้ครับ